ดูเหมือนว่าจะเป็นหนังชีวิตแล้วนะครับไม่จบง่ายๆครับทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าผมเนี่ยอยากให้รายการเราเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมอัปเดตสถานการณ์เนี่ยผ่านการรายงานของท็อปนิว <c oughs> ประจําวันได้อยู่แล้วแต่ทีนี้การรายงานสถานการณ์ประจําวันเนี่ยคุณต้นบางทีเนื่องจากว่าสถานการณ์ไปเร็วมันไะม่มีอาจจะไม่ได้พูดเรื่องรายละเอียดครับในเบื้องลึกเบื้องหลังข้อมูลในทางลึกทันั้นเนี่ย ตื่นมาเช้าวันเสาร์ผมก็เลยพยายามจะให้ให้ข้อมูลอีกด้านหนึ่ง<ฮ>ข้อมูลที่เป็นข้อมูลทางลึกซึ่งมันสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสาการที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ณปัจจุบันเรียกว่าเดี๋ยวนี้เขามีคำฮิตอยู่คุณต้นว่าเขามีคำว่าเปิดจักรวาลไงจักรวาลนู่นจักรวาลน,น,น,นี่เห็นไหมเดี๋ยวนี้แต,แต่ก่อน,นมผมผมได้ยินแต่ว,ว่าเอาสามกีมานั่งแล้วเปิดกะลามันเดีเ๋ยวนี้มันมีแะ้วบถ้าเป็นหนังก็จักรวาลมาเวล ๋ oh, okay, อ้โหเคยได้ยินเคยได้ยินเรื่องแนี้มันมีเนี่ยตอนนี้เขากำลังฮิตจัก,กรวาลไทยบ้านเนี่ยหนังที่กำลังสับเปล,เลอผมไปดูมาแล้วดีไหมดีไหมทจา์แนะนำาให้ไปดูแต่ว่าขอไปไม่ได้นอกเรนะื่องนะขอขอนตทีเดียวมันต้องดูไทยบ้านเดอะซีรีส์มาก่อนไหมถึงจะเข้าใจผมไม่เคยดูมาก่อนเลยไปดูแล้วเป็นคนใต้ด้วยนะฮะ แต่เขามีซับให้นะเวลาเวลาเขาพูดเขาพูดอีสานกันทั้งเรื่องนะเขาบอกหนังมันเป็นเสน่ห์ที่เราเราเคยผ่านมาผมแนะนําให้ไปดูมีเวลาก็ไปดูแล้วเดี๋ยวมีเวลาปากมอข้อดีเราค่อยมาพูดเอย่างนี้กันเดี๋ยวจบรายการนี้มันเาร์เช้าเแบบนี้ก็ยังไปดูอาบน้ากินข้าวอะไรกันแล้วก็ไปตีตั๋วที่น่าสนใจไหนไหนผูต้นพูดแล้วเกาันนิดหนึ่งคือไม่มีดาราที่ดังงเเเลลลยยยนนนนนะแ้้้ววทุสราาาีี่่่ถือ กไม่อ่านเบื้องหลังก็น้อยมากน้อยมากโอ้โหแต่ตอนนี้รายได้มันทะลุทะลวงแล้วสองร้อยละมั้งสองร้อยเท่าที่ผมไปตอนผมไปดูนะสองร้อยยี่สิบห้าแล้วอาจจะทะลุสามร้อยล้านนะฮะอนนี้มาเรื่องของเราครับนะฮะคราวที่แล้วเราเปิดเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างอเมริกากับยิวคุณด้วนะฮะอ่าอ่เขาเรียกกลุ่มองค์กรลับที่เรียกว่าฟรีเมสันซึ่งต้องการก่อสร้างต่อต้องการที่จะสถาปนารัฐยูใหม่นะฮะ สัมพันธ์กับตระกูลใหญ่ๆทั้งในยุโรปทั้งในอเมริกานะฮะตระกูลในอเมริกาที่เราพูดถึงก็คือโรก้เฟอร์เลอร์ถูกไหมฮะ,ะตระกูลที่เราพูดถึงกันอยู่นะฮะแล้วก็ทุกคนก็ได้ยินชื่อแล้ววันนี้จะมาเจาะลงในรายละเอียดก็คือตระกูลโรชัยนะฮะ,ะซึ่งมันจะสัมพันธ์กับบริษัทหรือองค์กรองค์กรหนึ่งครับซึ่งท่านนายกเนี่ย ตอนไปที่ UN เอ็นเนี่ยโอ้โหไม่รู้ว่ามีเหตุผลกลนใดถึงได้ไปพบกับประธานของบริษัทนี้ก่อนอเป็นอันดับแรกนั่นคือบริษัทแบล็ k r ็อกคุณตุนโอ้ที่เขาแซวกันน่ะปานนิสิทธิ์แบล็คล็อกใช่ทีนี้บริษัทแบล็ k r ็อกเนี่ยะผมเอาข้อมูลแบบนี้มาดูไว้กันก่อนที่เราจะไปเจาะลึกถึงครับตระกูลที่เรียกว่า เปิดจากตะวาลอีลิทยูนะฮะตระกลรูลรสชายนะรเราไปดูข้อมูลจากคุณธนงนะครับกันก่อนครับคุณธนงเนี่ยเขียนถึงก็เรียกว่า for h o s m a n นะซึ่งเป็นศัพท์ที่ปรากฏอยู่ในพระคัำภีพูดถึงวันคล้ายๆว่าช่วงเวลาที่มันจะใกล้อวสารของโลกเนี่ยมันจะมีก็เรียกว่า สีบุรุษอาชา4ฮ <For husband. S 1> อสแมนปรากฏตัวขึ้นมาจกทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าสี่บุรุษอาชานี้เนี่ยอาจจะเป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับเนี่ยอาจจะหมายถึงนะครับกลุ่มองค์กรการเงินนะฮะที่ทำงานควบคุมระบบการเงินของโลกอยู่ณนะขณะนี้นะฮะแกะอ้างแบบนี้เลยแกบอกว่านะฮะมีกรรมการ161คน ครับในสิบเอ็ดบริษัทยักษ์นะครับถือทรัพย์สินทั้งหมดรวมกันยี่สิบแปดล้านล้านดอลลาร์คุณนนท์หนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดคนในโลกครับสิบสามบริษัทครับถือทรัพย์สินแค่ยี่สิบแปดล้านล้านดอลลาร์แค่ยี่้าบปดล้านคือไม่ต้องไปนับเป็นภาษาไทยหรอกครับครับปวดหัวครับทีนี้แค่นั้นยังไม่พอคุณนนท์นะฮะ นอกเหนือจากทรัพย์สินที่ถือครองอยู่28ล้านล้านนะฮะยังมีการช่วยบรรดามหาเศรษฐีเนี่ยนะฮะเอาเงินเอาทองที่มีเนี่ยไปซุกไปซ่อนนะฮะเป็นจำนวนเงิน21ล้านล้านถึง32ล้านล้านในเขาเรียกว่าแหล่งแหล่งเงินแ่างๆทั่วโลกไอ้เงินที่มันเทาๆทาะไอ้ที่เคแม่นในที่อะไรพวกเนี้ยอ่าทีนี้ความสัมพันธ์ของกลุ่มนี้นะนะฮะ คุณธนงอธิบายว่าสัมพันธ์ทั้งในทางลับและในทางเปิดกับ c a u s ้ n of foreign delation หรือว่า C F R ที่เราพูดไปถึงไปในวีที่แล้วนะฮะอ่อ territorial commission ชื่อนี้อาทิตย์ที่แล้วก็ถูกเอ่ยถึงก็ที่เราบอกว่ามีหองค์กรห้าองค์กรในกลุ่มหนึ่งก็คือ the builder b r group g นี่ออันนี้นะฮะอแล้วก็มีอันนี้ เราอาจจะยังไม่ได้ไม่เคยได้ยินชื่อท่านผู้ชมก็ตาเอาไว้นะโบฮีเมียนกรอฟโบฮีเมียนกรอฟนะอันนี้ World Economic Forum เนี่ยรู้จักเอ้าไอ้นี่มันองค์กรที่จัดการประชุมเลยไม่ใช่ใช่ครับประชุมทุกปีก็เหมือนเบตเตอร์เบิร์กประชุมทุกปีไอ้ของเราก็ไปร่วมประชุมอ่ะไอโบฮีคนหนึ่งในฟอริ่มเห็นเริ่มเห็นเขาโครงแล้ะนะคือพวกนี้เขาทั้งรับแล้วไม่รับอยู่ด้นต้นอ๋อนะฮะอ่าจี้เจ็ดจพวกเนี้ยนะฮะ กอ,องทุนการเงินระหว่างประเทศเอฟธานาคารโลกเห็นไหมฮะเนียฮะพวกนี้นะฮะสัมพันธ์กันซึ่งก็เป็นความชัดเจนว่านโยบายในประเทศหรือนโยบายต่างประเทศเหล่านี้เนี่ยออกมาเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลมันเกื้อนหนุนผลประโยชน์ของนายทุนอ๋อแน่นอนหรือว่าคนที่เป็นคล้ายๆว่านายทุนที่เป็นตัวแทนของตัวเองอ๋ออ๋อถูกไหมฮะถูกทีนี้เนี่ย อยากให้ผู้ชมเข้าใจอย่างนี้นะครับว่าสาการสงครามที่เกิดขึ้นนั้นใ,ให้ดูทุกคงก็ได้คุณต้นหลังสงครามใหญ่นะรู้แพ้รู้ชนะกันแล้วมันไม่ใช่แค่แพ้ชนะกันในเกมสนามรบมหรือในการต่อสู้กันด้วยกําลังอาวุธมันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงมหาอานาจซึ่งจําได้ไหมครับเรดาริโอเนี่ยเราเคยพูดถึงเรื่นี้ผมบอกว่าการเปลี่ยนแปลงมหาอำนานั้นเนี่ยให้ดูที่ ชาติที่ชนะเนี่ยจะสถาปนาตัวเองขึ้นมาควบคุมโครงสร้างเศรษฐกิจและการเงินอของโลกโดยโดยูจากค่าเงินหรือว่าเงินตราของประเทศนั้นเนี่ยกลายเป็นเงินที่เป็นแกนกลางหรือเป็นศูนย์กลางของโลกอจะเป็นสกุลหลักใช่นะฮะ,ะก็เหมือนกับยกตัวอย่างคืออเมริกาเนี่ยทําให้เกิดเรียกพันธมิตรเนี่ยชนะในสงครามโลกครั้งที่สองหลังสงครามโลกครั้งที่สองก็คือการเติบโต ของอเมริการและเงินสกุลล่างถูกที่ควบคุมโลกอยู่นขณะนี้คุมเลยนะคุมจริงๆใช่อทีนี้เบื้องหลังของพวกนี้เราก็พูดไปแล้วแนวที่แล้วก็คือว่าก็มีกลุ่มอีลิทนายทุนยิวอืมซึ่งอยู่เบื้องหลังอนะะทีนี้ไปดูกันคุณต้นสิบสามบริษัทเนี่ยอืมที่ถือครองทรัพย์ถินยี่สิบแปดล้านล้านตะกี้เนี่ยนะฮะมีบริษัทอะไรบ้างนี่คุณธนงก็ รวบรวมข้อมูลไม่ได้มาให้ฟังอาจจะเป็นข้อมูลที่นะฮะผมว่าเป็นประโยชน์อะแม้ว่าจะอาจจะเดือนนี้เป็นไม่ได้อาจจะต้องมาอัปเดตอีกทีคือไล่มาให้ฟังได้เลยอาบริษัทแรกเลยที่หนึ่งเลยแบล็กล็อกฮะแบล็กล็อกนะครับที่ท่านนายกไปคุยนี่แหละไปเชิอเชิญเนี่ยและตามแนวมันก็ต้นแบล็กล็อกเนี่ยคนนี้เราเคยเอามาพูดว่าประธานเนี่ยที่บอกว่าติดทำนายเอาไว้อ่ะภายในของอเมริกาเนี่ยภายในปีหรือสองปี อาจจะมีปัญหาทางโครงสร้างทางลึกนะรู้สึกจะปี2025ใช่แล้วผมจําได้ตัวเลขนี้เดี๋ยวท่านผู้ชมจำเอาไว้นะเดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลทั้งทางโหรทั้งทางเศรษฐศาสตร์ทั้งทางอนาคตศาสตร์เดี่ยมาเล่าเลียงให้ฟังว่าเพราะมันน่าแปลกใจคุณต้นฟังพี่ฟองสนานมาใช่ไหมป้าฟองก็พูดปีเดียวกันเป๊ะเลยนะเนี่ยหลายคนแล้วคนละแขนงไม่รู้จักกันด้วยนะมาพูดตรงกันเป๊ะเลยว่า2000 25, 25เนี่ยให้ระวังเอาไว้หรือ2,568ครับแต่ดูนะครับแบ็กบล็อกขอนิดเดียวนะอาจารย์ครับถือทรัพย์สินรวมนะครับรวมสามล้านโอ้เดียนะสามล้านล้คือ <c ười> <c ười> คนจนๆเนี่ยมืนแล้วตอนนี้ คือของเราเนี่ยแค่มีสามล้านเราก็ดีใจของเขาคือ3ามจุห้าล้านล้านหนึ่งล้านล้านคือเอาเอาง่ายๆนะส7ิบ็ดล้านล้านบาทสองล้านล้านคือเจ็ดสิบสี่สามล้านล้านคือร้อยสิบล้านล้านนี่อีกครึ่งก็เท่าไหร่อีกสิบแปดร้อยยี่สิบแปดล้านล้านบาทนั่นแหละนี่เฉพาะนี่ผมว่าข้อมูลนี้เดี๋ยวปัจจุบันอาจจะต้องอัปเดตอีกทีนะฮะอาจจะเป็นข้อมูลที่ ยังงมันอัปเดตไอ้ที่เราทะเลาะกันทุกวันเนี้ยนะงบประมาณแผ่นดินที่จะมีห้าแสนหกหมื่นล้านไปไปไปแจกหรือเปล่าเนี่ยนะปีหนึ่งอ่ะงบประมาณเราอ่ะเอากลมๆนะครับสามจุดสามล้านล้านบาทเขามีร้อยยี่สิบแปดล้านล้านบาทนี่ยคูณเอาอ่ะตามชื่อแบบตามชื่อนี่ว่าแบล็ k r ็อกนะครับแบล็คล็อกนะฮะบริษัทที่สองก็คือ UBS Switzerland นนะฮะ บริษัทที่สาม a l l i a n e เยอรมันนะฮะพวกนี้ประมาณทรัพย์สินประมาณสองจุดสองล้านล้านอ่ะนะฮะบริษัทที่สี่เนี่ยแวนแวนการ์ดกรุ๊ป U.S. นะฮะสองสองล้านล้านนะฮะบริษัทที่ห้านะครับ State Street Global a d v i s o r นะฮะ S S G A นะก็หนึ่งด้าล้านล้านก็คงไล่เรียงกันมานะครับบริษัทที่หก Pacific Investment Management Company ก็ 1. 8ดดล้านล้านนะครับ บริกเดืนัทที่เกนะครับ Fidelity Investment U.S. นะครับหนล้านล้านนะครับเนี่ยอันนี้คุณดน,น,นงให้ข้อมูล<แ>วงเล็บเอาไว้ว่าหนึ่งในบริษัทหนึ่งในสี่บริษัทที่ควบคุมแปดธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐอเมริกาคือ Fidelity Investment เนี่ยคุณผู้ชมครับเขาควบคุมแบงก์ 8แบงค์ที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาก็คือ JP Morgan กนะฮะเวลส์ฟากโก้แบงก์ออฟอเมริกาฟิตติกรุ๊ปโกลแมนแซกยูเอสแบงก์คอปนะครับแบงก์ออฟิอ์มและก็เมกนสเตลล่นีคือคุณผู้ชมคุ้นๆอ่ะในแปนี้ผมเคยได้ยิน6กหกหรือเจ็ดแต่ไอ้7อันเนี่ยคุณธนงเขาวงเล็บเอาไว้ว่าอะไรอาจารย์พันธมิตรกับลอดชาย นั่นแหละเนี่ยที่นัดตรงนี้แหละที่ที่ผมว่ามันน่าสนใจแต่เดี๋ยวไปก่อนจะไปล้อชายคุณต้นเนี่ยมันเฉลยแล้วตอนนี้ว่าเนี่ยแม็กโรปนะสเตทสตรีทนะเนี่ยสองนะสามือแวนการ์ดและสี่ฟีดลอิตี้อันนี้แหละก็คือ for horsemen คือเจ็ดบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยนะฮะมีสี่บริษัทในเจ็ดนี้เป็นโฟร์ฮอสแมนนั่นก็คือสี่บุรุษอาชามหาโลกาวินาศใช่ใช่เนี่ยเห็นไหมอ่ะอ่ะทีนี้มีอีกคุณนนอ่านเอาเร็วๆนะ a อ a Group France นนี่1.3ล้านล้านเอ็กซ่าเอ็กซ่านะฮะแล้วก็ JP Morgan นะครับ a s s e สเมนต์แมนหนึ่าล้านล้านเครดิตฟังซัว สวิตนะฮะอ่าหนึ่งจุดสองล้านล้านไอ้นี่ที่มีปัญหาเนี่ยเครดิตสวิตเมื่อตอนกีเนี่ยนะอ่าแล้วก็ BNY Melon Asset Management นะครับหนึ่งจุดสองล้านล้านแล้วก็ HBC s อันนี้หลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อฮ่องกงแบงค์ครับเอ้ยใช่ไหมฮ่องกงแบงค์สิใช่ใช่ใช่อ่าหนึ่งจุดสองล้านแล้วก็รอยชิแบงค์อันนี้ก็ินิ่มบีบ่าวเมื่อเนี่ยทั้งฮ่องกงทั้งรอยชิแบงค์เนี่ย มีข่าวเมื่อต้นปีที่่วนเซ่วนเซ่วนเซเจนดูเจนไปเนี่ยนึงหนึ่งจุดสองล้านล้านเห็นไหมฮะคุท่านสิบสามบริษัทใหญ่นะฮะอยู่ในมือของเขาเรียกว่าฟอร์ฮอสแมนนะฮะฟอร์ฮอสแมนก็คือแบล็ o c ็อกสเตทสตรีทแวนการ์ดและก็ฟีดิลิตี้ความน่าสนใจคือคุณธนงได้พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสิบสามบริษัทนี้เอาไว้นะฮะกับตระกูลตระกูลหนึ่งที่มีชื่อว่า รอดชยัยนี่คุณต้นเนี่ยนะอะ่ที่คุณต้นไล่เรียงมาเนี่ยผมนับแล้วสิบสามเนี่ยเป็นพันธมิตรเป็นนู่นเป็นนี่กับรอดชายเนี่ยสิบสิบอ่สิบในสิบสามคือถ้าถ้าไม่มีความสําคัญรอดชายไม่ได้มีในยะสําคัญถามาว่าจับวะขียให้เห็นตรงนี้ทําไมอ่ะเอานะ,อะเอานะปูพื้นให้ฟังเดี๋ยวกลับมาครับครับ